อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องการใช้เครื่องเทศในการทำเบเกอรี่มาฝากกันค่ะในการทำอาหารของคนสมัยก่อนนิยมแต่งกลิ่นของอาหารด้วยเครื่องเทศนานาชนิดรวมถึงเบเกอรี่หลายๆเมนูก็มีการนำเครื่องเทศมาเป็นส่วนผสมเช่นลูกจันทร์ป่นออสปายอบเชยป่นผงปาปริก้าผงกะหรี่เป็นต้นเครื่องเทศช่วยเพิ่มกลิ่นรสหรือใช้ในการชูกลิ่นของส่วนผสมบางอย่างให้หอมขึ้นเช่นการจับคู่อบเชยกับช็อกโกแลตการใส่อบเชยกับเค้กแครอทเป็นการเพิ่มกลิ่นและรสชาติของขนมให้มีเสน่ห์ชวนรับประทานมากขึ้นเพราะแครอทไม่ได้ให้กลิ่นและรสที่ชัดเจนกับเค้กจึงทำให้เค้กขาดความอร่อยและความน่าสนใจเพียงแค่ใส่อบเชยลงไปเล็กน้อยก็ทำให้เค้กแครอทหอมอร่อยมากขึ้นบวกกับได้ผลิตภัณฑ์แป้งที่มีคุณภาพอย่างแป้งเค้กดราริบบิ้นยิ่งทำให้เนื้อเค้กมีความละเอียดนุ่มน่ารับประทานมากขึ้นค่ะเคล็ดลับในการทำเค้กแครอทให้หอมอร่อยควรเลือกแป้งที่มีคุณภาพคือแป้งเค้กดราริบบิ้นซึ่งจะทำให้ได้เค้กแครอทที่มีเนื้อนุ่มละเอียดตามด้วยผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนและอบเชยป่นคนให้เข้ากันก่อนเพื่อให้อบเชยป่นกระจายตัวทั่วแป้งจากนั้นใส่น้ำตาลทรายแดงและน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันพักไว้เติมไข่ไก่และเนยสดชนิดเค็มละลายคนด้วยตะกร้อมือพอเข้ากันเติมแครอทขูดเป็นเส้นแครอทควรบีบน้ำออกหมาดๆจะช่วยทำให้ส่วนผสมไม่เหลวตามด้วยลูกเกดเหลืองสับหยาบคนผสมให้เข้ากันเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสหรือ350องศาฟาเรนไฮต์ใช้เวลาในการอบประมาณ40นาทีตกแต่งให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟแค่นี้เราก็จะได้เค้กแครอทที่ให้ความหอมอร่อยแล้วล่ะค่ะรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมไปลองทำกันนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM